สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และก็ FC ทุกคนเลยนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่ของปุ๊บเต้เฮ้ยอีกแล้วตามคลิปใหม่อีกแล้วเมื่อกี้น่ะกำลังจะกินกำลังเกือบจามขึ้นมาตามทอไม่ได้สายต่อไม่ได้ไม่รู้ใครพูดถึงกินไปสำลักไปไม่รู้ใครพูดถึงไม่รู้ใครผลถึงเนาะแต่แกคือขอโทษขอไปด้วยนะคะทุกคนมากินข้าวเมื่อกี้กินคาอีกแล้วคาจริงๆจามสละจามเลยคุยต่อไม่ได้เลยไปซื้อมาหมี่เกี๊ยวแล้วก็หมูแดงข้างล่างมาจ่ายสี่หมี่เกี๊ยวตรงกลางกับคอนโดนะครับพี่ก็บอกว่าเอาพี่ครับพูเต้ขอหมูแดงได้ไหมพี่ก็หุงข้าวไว้เลี้ยงก่อนแต่ก่อนพี่ก็ว่าไม่เคยขายสักทีน้องบอกว่ากล้องพิเศษแล้วกันครับผมขายเอาสัก60พอแมวเอา80ดีกว่าให้เยอะมากแต่ขอบอกเนาะพี่เขาขายเขาทำอร่อยมากแล้วก็มามีเกี๊ยว2อย่างแล้วอันนี้80นี่เท่าไหร่อันนี้60เนาะ140บาทมีเกี๊ยวก็อร่อยแล้วก็ลืมและที่สำคัญพอซื้อเสร็จก็จ่ายตังค์เดินมาเลยลืมมองเครื่องปรุงมีเกี๊ยวจ้าดีที่สำคัญนะจ๊ะที่สำคัญที่ห้องมีน้ำตาลมีน้ำปลามีพริกแต่ไม่มีผงน้ำต้มสายจูเขาไม่เลยไม่ใส่แต่เขาบอกว่าอร่อยมากข้าวที่ห้องหุงไว้ก็ราดน้ำเสร็จสับแล้วกำลังกินสร้างแบบมัดพอยังไม่กินข้าวที่มาเลยเมื่อกี้ได้5นาทีมาจ้างมันตายใหม่จบข่าวใช่ไหมรู้เรื่องมาสิมารู้เรื่องอ้าปากไม่อ้าปากก็เป็นไรกันกินคนเดียวเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงใจเรื่องจริงพี่เขาอร่อยจริงๆมาตอนนี้อ่ะเส้นหมี่เขานุ่มมากเอาหน้าปากอ่ะแล้วลงไปพอดีป้าคนเนี้ยป้าเนี่ยป้าก็ดูอยู่นะช่องตาปูจานแนลเนี่ยก็บอกป้าข้างล่างกับพี่กับแฟนกับพี่ก็สองคนก็เป็นผัวเมียกันนะป้าก็ดูนั่นเนี่ยมาใหม่แต่ยังไม่ได้กดติดตามอย่างเงี้ยมาดูอยู่เนี่ยโอ้ยเนี่ยมาดูอยู่ว่าเงี้ยว่าป้าครับผมเพิ่งกำเดือนมิถุนาเองช่วงโควิดนี่แหละก็ป้าฝากติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวหมูแดงให้ว่าอร่อยมากเลยอร่อยจริงจริงจำได้พูดเลยอร่อยจริงนะอร่อยแต่นานๆกินทีเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวบ้างก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านานๆก็ระหว่างกินข้าวกับกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินข้าวมากกว่าอะไรเงี้ยอร่อยดูดิมีเกี๊ยวป้าก็พูดจาดีด้วยทั้งผัวทั้งเมียคือพูดจาดีไปรอบปิ้งนะครับทำให้ลูกค้าน่าจะเข้าหากินอะไรเงี้ยแล้วก็ขายดีด้วยแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่ได้ขายเขากลับบ้านเขาก็บานข้าวหนังต้มใจจูกอร่อยตั้งกี่หมูกันนะอยู่คนเดียวไม่เพลออยู่คนเดียวไม่เพลอเข้าใจไหมแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้มันจามจริงอ่ะไม่เป็นไรนะนำคลิปได้ตัดต่ออะไรทั้งนี้คลิปนี้แหละคลิปแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆกินอยู่แบบบ้านๆเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมื้อแรกกินข้าวรอบเดียวจบข่าวเลยนุ่งกบตาว
ครับอ่ะไม่มีการตัดต่อขึ้นไปในใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวให้รวยก่อนรวยเมื่อไหร่จะตัดต่อสิวันนี้ตามไม่เป็นทำได้แค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆดูเรื่องนะรักกันก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทำอะไรอย่าลืมนะจ๊ะเพื่อนๆขาพี่ๆขาพี่ๆป้าๆน้องๆทุกคนนะอ้าปากจ้ะเรื่องจริงหมดแก้งมือแรกข้าหมูแดงต่อเหมือนไหมเสียดายข้าวไงเพราะว่าบาปเลยถ้าเอาข้าวทิ้งอะไรเงี้ยแจงเด็กน้อยแต่งเล็กน้อยน้ำจิ้มอีกตรงนึงคุณป้าก็จะดีเนื้อหมูตัวนี้เล็กโกเลยเนี่ยนี่80 บาทไม่มัดก็ไว้ใส่กาวได้ละนะแต่ไปเร็วไปทำคลิปแจมถ้าไม่หมดก็ไว้พรุ่งนี้แล้วแจ้งตู้เย็นนะอันนี้มอต้นอันนี้เด็กมอต้นอันเมื่อกี้เด็กประถมไม่ได้แต่เริ่มมันคือแตงกวาเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนื้อแดงๆเลยเนี่ยจ่ายสี่หมื่นเกี๊ยวข้างล่างนะเซเว่นไปเลยไปมาถ้าใครมาเตะอยู่ปัตยาแทบนี้มากินเลยข้องปลาเขาพวกกับเนี่ยใช่คนอีกจ้างรู้สึกว่าเยี่ยมเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะไม่หมดแล้ว
นี่นะตัวความที่หิวข้าวร่วงก็ความเป็นเนื้อยาจ้าวกลางวันเตียงเย็นจบข้าวรอบเดียวไม่กินไล่รอบนะคะเยอะมากอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแม่กระลุงกรุงปิงกระลุงกรุงปิงเพื่อแม่จ้าคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็อิ่มแล้วค่ะแต่ว่าเป๊กกินไม่หมดแล้วค่ะอิ่มมีเกี๊ยวพิเศษแล้วก็ข้าวอีกหนึ่งโอกระมังเสียดายข้าวที่หุงอีกมันเสียดายข้าวไงเราหุงแล้วนะบางคนเขาไม่กินนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ความรู้สึกว่าเป็นลูกชาวนานะก็จะแม่กับว่าเป็นลูกชาวนานะครับนะลำบากกว่าจะได้แต่ละเม็ดแต่ละรวงเนี่ยบางคนก็ว่าข้าวมันหุงแล้วก็บางคนทิ้งอะไรเงี้ยเราไม่ทิ้งไงเรากินแล้วความลำบากเป็นยังไงเรารู้จะกินไม่หมดอิ่มจ้าวมาข้างหลังมาถึงข้าวมีนะอะไรบ้างเงยมาสิว้าแม่ค่ะมาถึงข้าวค่ะแม่คุณแม่ขามองอะไรลูกค้าแม่มองอยู่ดูเรื่องแม่บอกเดี๋ยวจะได้ดีตุ๊กเป้เจ้าแม่จำแม่อร่อยอืมเอ็มเนี่ยมันเป็นมดยังอยู่ตามก่อนแม่โพสอบเบอร์ลูกอินจริงนะเขาเรียกแม่โพสอบเนาะแม่โพสอบคำที่หนึ่งอมิตรพุทธอมิตรพุทธเงยตั้งเยอะกินกลับแล้วก็ได้ด้วยความที่ยากเนาะขอบคุณนะมื้อนี้แต่อยู่ตองปกติเมื่อก่อนนะจะกินได้ละ 2-3 รอบนะตอนนี้ก็ขอมื้อเดียวก็พอนะ กินเพื่ออยู่จะอยู่เพื่อกินแต่คือมื้อเดียวไงรวบตึง
แทนน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปน้ำน้ำซุปหนึ่งถ้วยเย้หมดเลยอีกทีนึงว่างทีอ่ะมาดื่มไม่ดื่มดื่มไม่ดื่มตดไม่ตดคุณได้ที่ทำแบบนี้เอมเอมแล้วจ้าเอมแล้วจ้าพี่น้องจ้านะจ๊ะกลับมาแล้วนะคะเนี่ยคะข้าวหมูแดงจ้าอยู่กันอยู่พัทยาอยู่เนี่ยมาเที่ยวพัทยาก็เนี่ยใจสี่มีเคี้ยวสายจองนะอยู่เซเว่นฝั่งนู้นนะฝั่งฝั่งขวามืออร่อยมากของคุณป้าผัวเมียขายสองผัวเมียบริษัทจะไม่ได้ถามจังหวัดอะไรแต่เขาขายนานแล้วเซเว่นนี้มีเคี้ยวก็อร่อยมันจะมีนุ่มมากใจดีด้วยพูดจาดีพูดจาไปรอบมีสนองหูพูดแต่ว่าคุณมากินอะไรเงี้ยไม่สีหน้าไม่บึ้งตึงเรื่องจริงจ้ามาเลยนะจ๊ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะจบแล้วก็นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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